สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนก็อยู่ในเกมนักล็อก M Eternal Love 2.0 นะครับก็วันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับไปดูแผนที่ใหม่ครับดูแมปใหม่นะครับซึ่งตัวเกมนักล็อกอัปเดตมานะครับก็จะมีอยู่2แมปด้วยกันครับก็คือดินแดนสวรรค์ครับ Maplewood Fall นะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองหิมะครับเมืองเกล็ดน้ำแข็งนะครับโอเคก่อนที่จะไปครับก็เดี๋ยวผมไปกดรับของก่อนแล้วกันก็โอเคก็ก่อนจะเริ่มคลิปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูในส่วนของศูนย์เสบียงโซชินกันหน่อยครับก็หาเงินหน่อยครับนิดนึงครับก่อนที่จะเข้าเรื่องกันก็อาศัยครับผมไม่ได้ฟาร์มนะไม่ได้ฟาร์มของไม่ได้ตีมอนก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับ1เดือนนะครับก่อนที่มันจะหมดที่24นะครับก็มาซื้อของแล้วก็ไปขายก่อนแล้วกันครับปั๊มเงินก่อนก็ได้วันนี้มาหน่อยครับ 4-5 แสนล้านหนึ่งก็ยังดีครับประมาณนี้ก็เลือกไอเทมไม่ถูกนะครับอันนี้ผมก็เคยสอนในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับเดี๋ยวครับโอเคประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาเจ้า NPC Exchange ก่อนแล้วกันโอเคผมขอไปรับเงินก่อนแล้วกันนะครับเงินที่ขายไว้เมื่อวานครับโอเคได้ประมาณ800,000นะครับวันนึงผมได้ประมาณล้านหนึ่งครับประมาณนี้โอเคครับแล้วก็เอาของที่ซื้อมาครับที่อยู่ในสต็อกเนาะเอามาขายก่อนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้เราก็มารับของกันใหม่นะครับรับเงินนะฮะก็ไล่ขายหมดนะครับอันนี้ก็ทำทบทวนให้ดูนะครับสำหรับใครที่ทำแล้วก็กดข้ามไปทางส่วนของเดินไปที่แมปใหม่เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีก็ดูไปคร่าวๆก่อนได้นะครับโอเคประมาณนี้เหลืออีก2ชิ้นครับแป๊บนึงนะไหนก็เข้ามาแมปเลยขอขายของเอาเงินแป๊บนึงครับโอเคก็ประมาณนี้ครับครบ8ชิ้นละโอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเดินไปหาคาฟ่าครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่เมืองเวสแลนด์นะครับแมปเวสแลนด์นะครับก็ไปที่อันโนนเนาะครับวาร์ปไปเวสนี่ครับมีดินแดนเกล็ดน้ำแข็งกับแดนสวรรค์เมเปิลวิดฟอลมานะครับแต่เรายังไปไม่ได้เนาะให้เราไปที่เวสแลนด์ก่อนโอเคครับหลังจากที่เราวางมาที่เวสแลนด์เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเดินครับหรือวาร์ปต้นไม้ไปก็ได้นะครับถ้าเกิดเราทำเควสผ่านเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับนี่ครับให้เราวาร์ปไปที่ต้นไม้โลกเลยครับนี่เควสผมยังไม่ได้ทำนะเควสไล่วันเนาะทำเสร็จแล้วได้รับในกาซายนะครับโอเคมาที่ต้นไม้โลกแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเดินเข้าไปคุยกับต้นไม้โลกครับนี่ครับมันจะมีคำสั่งว่าไปที่แดนสวรรค์ Maplewood Fall นะครับให้เรากดเดินทางครับยืนยันนะครับโอเคครับเราก็จะมาโผล่ครับในแมปใหม่นะครับนี่ครับแดนสวรรค์ Maplewood Fall นะครับลักษณะแมปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดเซฟแมปก่อนโอเคครับลักษณะแมปนี้นะครับมันจะเหมือนในแมปของเวสแลนด์นะครับแต่ว่าดีเทลข้างในจะไม่เหมือนนะครับดีเทลย่อยนะแล้วก็จุดวาร์ปต้นไม้ก็ยังไม่ได้ทำเควสนะครับโอเคผมแค่พามาดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกคนครับมาปลดล็อกจุดวาร์ปต้นไม้กันนะครับแล้วก็ทำให้แมปมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็จะมีเควสได้ทำเหมือนกันนะครับเควสไล่วันเหมือนกันนะนี่ครับมันอยู่แผนที่เดียวกันเลยโอเคให้เรากดไปที่แผนที่ครับหลังจากนั้นให้เราเลือกไปที่ดินแดนเกล็ดน้ำแข็งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของ Maplewood Fall นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปที่ดินแดนเกล็ดน้ำแข็งกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัววาร์ปต้นไม้มันยังเป็นสีเทานะก็คือยังไม่ทำเควสเนาะอันนี้เป็นเควสหลักของแมปนี้นะครับ
แล้วก็ต้องปลดล็อกเหมือนตอนเราทำที่เวสแลนด์นะครับก็ทำให้คล้ายกันโอเคครับกดคำที่แผนที่ครับหลังจากนั้นครับให้เลือกจะมีให้เลือกครับให้เลือกที่ดินแดนเกล็ดน้ำแข็งนะครับแล้วกดไปที่มอนสเตอร์ก็ได้แล้วกดโกก็ได้ครับหรือกดที่ภารกิจแล้วกดโกก็ได้เดี๋ยวเขาจะพาครับเราเดินไปมันจะอยู่ทางขวาของแมปMaple Whitefall นะครับนี่ครับเราก็เดินมาครับเดี๋ยวมันก็จะเข้าวาร์ปไปนะครับนี่ครับมันก็จะพาเรามาส่งที่เมืองใหม่ครับนี่ครับดินแดนเกล็ดน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยแล้วกันว่านี่ครับมอนสเตอร์ภายในแบบนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์น้ำแข็งเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปท่องเที่ยวนิดนึงครับนี่ครับก็จะมีเควสประจำแมปนี้ด้วยครับให้ตีอะไรแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เลเวลประมาณ150นะ140ถึง150ประมาณนี้ครับก็จะตีกันสมน้ำสมเนื้อนิดนึงนะฮะนี่ครับมีเควสนวิทเชียวนอลด้วยนะครับก็คือมีหลายอย่างครับก็ทำกันครับมันก็จะบอกสถานที่นะแต่ในส่วนของแมปนี้มีแค่ภารกิจเดียวนะครับที่เป็นสีฟ้าในแผนที่นะครับแล้วก็มีเซฟจุดวาร์ปอีกภารกิจหนึ่งนะครับประมาณนี้นี่ครับมีแค่นี้เองดินแดนเกล็ดมันแข็งนะเดี๋ยวรายละเอียดในส่วนของเควสก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันในคลิปต่อๆไปนะครับโอเคประมาณนี้เลยโอเคหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะทำการวาร์ปกลับมาที่พอนเทล่านะครับโอเคเรามาอยู่ที่พอนเทล่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปทำเควสอีกอันนึงครับเป็นเควสใหม่นะครับไอ้ภารกิจแปลงร่างทุกอย่างนึงครับมันจะอยู่ใต้พอนเทล่าเนาะอยู่ที่เซาเกตนะครับให้เรากดจิ้มไปเลยครับนี่ครับแปลงร่างครับเรมาอิมบาสอะไรสักอย่างนะครับโอเคมันจะพาเราเดินออกมาเองนะครับทางฝั่งเซาเกตของพอนเทล่าเนาะโอเคครับเราก็จะมาคุยคนนี้ครับซุนเก้นชิปนะครับโอเคเรากดคุยก่อนแล้วกดนี่ครับให้เรากดเข้าร่วมนะครับมันก็จะเป็นภารกิจนะครับไปที่นี่ครับมันจะบอกว่าให้เราแปลงร่างครับแล้วก็ทำการต่อสู้เป็นเวลา10นาทีนะแล้วเราก็จะได้ของรางวัลนะครับโดยการกำจัดเจ้าสตอร์มมานะครับจะได้ของรางวัลด้วยโอเคเรากดเข้าร่วมครับเดี๋ยวเขาจะพาเราวาร์ปมาอยู่ตรงนี้เลยในเรือนะแล้วก็คุย NPC คนข้างหน้าเลยครับนี่ครับเราจะกลายร่างครับเป็นสเลเยอร์นะครับนี่ครับก็บอกกำจัดมอนสเตอร์ในเรือให้หมดนะครับก็เควสนี้ครับมันก็จะให้เราพามาดูสกิลของสเลเยอร์นะครับสำหรับคนที่สนใจครับก็ให้ทำการเติมเหรียญเนาะเติมเหรียญแมวนะครับแล้วก็เอาไปสุ่มกาชาในมอนเทล่าได้นะครับก็สุ่มครบแล้วก็จะได้อะไรสักตั๋วแป้งไอ้ตั๋วเปลี่ยนอาชีพมานะครับแล้วก็ไปทำกันได้เนาะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เล่นตามเควสแล้วกันนะครับโอเคก็จัดการให้หมดนะครับก็ไม่ยากครับมอนสเตอร์เลือดน้อยนะครับเลเวลน้อยด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปสู้กับบอสเลยแล้วกันนะครับนี่ครับนี่คือบอสที่เราต้องสู้นะครับก็สู้ไปครับเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ยากครับดูครับอัดเราแค่10กว่าเองเราอัดเขาทีเกือบแสนนะครับเราเขามีเวลาให้เรา10นาทีนะในการจัดการมอนสเตอร์ในแบบนี้ครับแต่จริงๆเราสู้ประมาณ 4-5 นาทีก็จบแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ของรางวัลมาครับนี่ครับมันจะมีพลังงานเชิงลบนะที่สำคัญในการสู้ครั้งนี้ครับเราได้กล่องอาหารแช่แข็งมานะครับแล้วก็ได้พลังงานเชิงลบมานะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีครับว่าพลังงานเชิงลบเอามาทำอะไรนะครับโอเคเรากลับมาที่เซาเกตพอนทาร่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราคุยก่อนนะคุย NPC ครับอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนจะให้อะไรสักอย่างมึงสักอย่างนึงมานะครับโอเคเป็นแผ่นดิสนะครับโอเคเลยเรากลับไปคุยกับ NPC คนเดิมนะครับที่อยู่หน้าประตูนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับนี่ครับเราจะได้ของมาครับ
นี่ของที่ดรอปจากบอสมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กล่องหาใช้แข็งเนาะเราค่อยมาเปิดกันที่หลังครับว่ามันได้อะไรนะครับโอเคเราไปที่ PC ก่อนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูพลังงานเชิงลบนะครับนี่ครับโอเคครับที่ไอเทมนะครับกระเป๋านะแล้วกดอันที่3นะครับอันที่3โอเคอันที่2ครับนี่ครับพลังงานเชิงลบผมได้มา80อันนะครับพลังงานเชิงลบครับมันจะเอาไปใช้แลกของได้นะครับก็เราสามารถมาลงดันตรงนี้ได้ครับวันละ1ครั้งครับเก็บสะสมไปนะครับทำเควสไปนี่ครับระดับที่2เนาะร้านค้านี่ครับเราสามารถแลกได้เนาะหน้ากากนี่ครับสแตทบวก1นะ attack 3% ไร้คุณสมบัตินะครับอันที่2ก็88พลังงานเชิงลบนะครับอันนี้ใช้88พลังงานเชิงลบเนาะแลกหน้ากากอันนี้แลกไข่มอนสเตอร์นะครับอันนี้ก็แลกหมวกนะครับบูดัก 5% แล้วก็ฮูลี่ 5% นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปก็จะเป็นรูปโปรไฟล์อะไรทั้งอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะว่าสะสมแล้วมาแลกอะไรนะครับประมาณนี้แลกเฟืองทองก็ได้ครับแลกการ์ดขอพรก็ได้ครับแล้วก็ใบกาชาลูกเกลือนะครับโอเคประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพลินโซนเพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ